ฮิตตรงไหนหนุ่มสั่งเอสเยนใส่วิปครีม โดยในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพเรื่องราวของผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ได้โพสต์ภาพพร้อมเกิดระบุข้อควาไมไว้ว่าหลังจากที่สอนเสร็จลงมาซื้อกาแฟแล้วบอกคนขายว่าตนเอาเอสเย็นเพิ่มวิปครีมแต่แทนที่จะเป็นกาแฟเอสเรสโซ,โซใส่วิปครีมแต่ปรากฏว่าคนขายได้นำเอาน้ำอัดลมคาดว่าจะเป็นเอสโคลาใส่วิปครีมหลังจากที่เรื่องราวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็มีหลายคนแซวว่าผิดตรงไหนแต่บางส่วนก็มองว่าเป็นที่การสื่อสารเลยทำให้คนขายเข้าใจผิด